ได้เบิกความว่านายสมชายขวัญจุนมีอาการทางสมองคณะบดีคณะสหเวชที่นายสมชายเรียนอยู่ก็ได้มาเบิกความว่านายสมชายมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีเป็นผู้มีความประพฤติดีท่านให้ความคิดเห็นว่าข้อมูลเกี่ยวกับนายสมชายขวัญจุนจึงไม่ได้เป็นไปตามคำเบิกความของโจทก์ข้อที่จริงดังกล่าวเท่ากับจำเลยที่หนึ่งทราบนี้จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวอย่างหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมในชั้นเจ้าพนักงานตำรวจถึงแม้ในคำพิพากษาดังกล่าวจะไม่กล่าวให้เห็นเป็นการกลั่นแกล้งของเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมแต่เมื่อวินยูชนทั่วไปได้รู้ข้อเท็จจริงในคดีก็เข้าใจได้ว่าเป็นการกลั่นแกล้งของเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมร่วมกันการที่เจ้าพนักงานตำรวจผู้กลั่นแกล้งจับกุมบุคคลอื่นจนเป็นที่รู้กันเช่นนี้ได้รับการเลื่อนยศและตำแหน่งขึ้นตามลำดับตั้งแต่ร้อยตำรวจเอกจนถึงยศพันตำรวจโทจึงทำให้จำเลยที่หนึ่งมีเหตุที่คิดไปได้ในทางเดียวว่าโจทก์ในฐานะผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องและท่านได้กล่าวไว้ในท้ายของคำพิพากษาว่าในฐานะที่โจทก์ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอำนาจหน้าที่ดังกล่าวหาใช่เกิดขึ้นเองไม่หากแต่ได้รับการมอบหมายโดยปริยายจากประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยด้วยเหตุนี้ไม่เพียงแต่จำเลยที่หนึ่งหรือสื่อมวลชนเท่านั้นที่มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์การทำผิดเพี้ยนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือข้อปฏิบัติที่คลาดเคลื่อนผิดไปของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติหากประชาชนเองก็มีสิทธิเสรีภาพดังกล่าวด้วยแต่กว่าประชาชนจะต่อสู้จนสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมกว่าประชาชนจะต่อสู้จนศาลมีคำพิพากษาว่าเป็นผู้บริสุทธิ์มันไม่ง่ายนะคะสมชายขวัญจุนเป็นตัวอย่างหนึ่งของเด็กที่ถูกคุกคามมาโดยตลอดแต่ก็สู้มาโดยตลอดจนที่สุดแล้วสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้และยังมีอีกหลายรายที่ถูกจับกุมโดยไม่ชอบถูกกักขังโดยไม่ชอบและถูกลงโทษโดยไม่ชอบด้วยเหตุการณ์ไม่ต่างกันกรณีคดีของคุณสมชายนิรภัยจิตเองดิฉันมีโอกาสได้เข้าร่วมรับฟังและสังเกตการคดีนี้ตั้งแต่ต้นจนจบดิฉันพยายามที่จะถามทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาโดยตลอดนะคะว่าเพราะเหตุใดผู้ถูกกล่าวหาคนหนึ่งจึงสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการได้แม้จะถูกจำคุกเป็นเวลา30กว่าวันพอได้รับการประกันตัวจากคุกก็กลับมารับหน้าที่ตามเดิมเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นถามว่าการระยะเวลา30กว่าวันที่อยู่ในเรือนจำนั้นถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหรือไม่แม้ตามกฎระเบียบข้าราชการหากเจ้าหน้าที่ข้าราชการคนใดขาดงานเกิน15วันโดยไม่มีเหตุอันควรก็ต้องพ้นจากการเป็นข้าราชการแต่ทำไมในกรณีที่เจ้าหน้าที่ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำความผิดบางนายจึงได้รับการละเว้นการปฏิบัติทำไมผลการสอบทางวินัยของตำรวจจึงออกมาว่าไม่ผิดในเวลาอันรวดเร็วทั้งที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาเมื่อกี้ท่านผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านนั่งอยู่ข้างหน้าดิฉันนะคะก่อนที่ท่านนายกจะมาแล้วต่อมาท่านก็มานั่งอยู่ที่เก้าอี้รับรองดิฉันพยายามที่จะสบตาท่านดิฉันแค่เพียงอยากจะทักทายแสดงความเคารพแต่ก็เสียใจนะคะที่ท่านไม่ยอมสบตาแล้วก็มองหน้าเลยดิฉันเชื่อว่าในชุมชนและสังคมใดที่ไม่มีความเป็นธรรมก็ยากที่สังคมนั้นจะมีความสงบสุขได้สิ่งซึ่งประชาชนคาดหวังกับการทำงานของตำรวจดิฉันเชื่อว่าไม่ยากเกินกว่าที่ตำรวจจะทำอย่างไรตำรวจจะมองเห็นประชาชนเป็นมิตรมากกว่าที่จะเป็นศัตรูทำอย่างไรตำรวจจะคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ทำอย่างไรการเรียนการสอนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองฝัง
ให้รักเพื่อนมนุษย์มากกว่าที่จะสีเดียวกันพวกพ้องทำยังไงจะปกป้องประชาชนมากกว่าที่จะปกป้องตัวเองเราคงได้ฟังท่านนายกพูดนะคะยุติธรรมท่านก็ได้กล่าวแล้วว่าถ้ากระบวนคือเจ้าพนักงานตำรวจเองไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรมเนี่ยจะมีปัญหาต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบและผู้ที่เสียหายผู้ได้รับผลกระทบก็คือประชาชนเองดิฉันเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยจะต้องพิจารณาค่ะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต้องถือประชาชนเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนครูต้องพร้อมที่จะยอมมากเพื่อที่จะมีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมให้กลับคืนมาได้เรียนเชื่อว่าแม้กระบวนการยุติธรรมจะไม่สามารถคืนชีวิตหรือคืนประชาชนได้การยุติธรรมจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงกับทุกคนจะเป็นตัวดิฉันเองไม่ว่าจะเป็นมีปัญหาก็ต้องวิ่งไปหาตำรวจอยู่ดีนะคะให้ความร่วมมือกับตำรวจแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ยอมรับไม่ให้ความร่วมมือเมื่อนั้นล่ะค่ะเจ้าหน้าที่เองจะมีที่เหมือนกับเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในสามวันนี้คือประชาชนไม่เชื่อมั่นในอำนาจรัฐประชาชนไม่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะให้ความเป็นทำไมประชาชนที่กระเพาะถึงต้องออกไปนั่งประท้วงเพราะเขาไม่แน่ใจว่าลูกหลานของเขาที่ถูกจับมานั้นจะได้รับการปฏิบัติตามสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่พึงได้ให้การรับประกันได้ว่า